คือแต่ละท่านที่อยู่บนที่นี่เนี่ยมันก็มีความแอคทีฟนะเนาะแต่ถ้าเรามองไปถึงคนอื่นๆพ่อแม่คนอื่นๆที่ไม่ได้มีคอนเซปต์แบบเราหรือว่าครูอื่นๆที่พยายามทำหน้าที่ในรายวิชาตัวเองให้ดีที่สุดหรือว่าสื่ออื่นๆที่ทำตามภายใต้โครงสร้างนะครับหรือว่าคนกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ใน mindset แบบเดิมที่พาสังคมโดยการถอยหลังไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นในแง่ของมุมของความเป็นสถาบันเนี่ยณวันนี้เราจะต้องจัดการตัวเองยังไงเพื่อที่จะให้สอดรับกับปัจจัยโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพของคนเจนใหม่ที่เติบโตมาในอีกยุคสมัยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกฤทธิ์ออกเดชในความเป็นพลเมืองของตัวเองได้ครับค่ะขอต่อนะคะฟังแล้วก็พอพูดเรื่องครอบครัวหรือพ่อแม่เนาะก็เห็นภาพเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจริงแล้วเราคงต้องพ่อแม่หรือสถาบันครอบครัวเนี่ยคงต้องมาทบทวนแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอ่ะในการที่จะใช้ชีวิตกับสังคมรุ่นใหม่เพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้นะพ่อแม่ไม่เคยพ่อแม่คิดว่าการเลี้ยงดูนี่ด้วยความรักแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ก็โอเคละใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่แบบนั้นไม่ได้แล้วอ่ะถ้าในสถาบันครอบครัวอย่างเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะแต่ว่าเนื่องจากเราก็เติบโตมาในระบอบอำนาจนิยมอย่างที่ส.ส.วิโรจน์พูดเนี่ยเราก็ซึมซับอะไรมาจากสังคมเพราะฉะนั้นท่าทีหรือคำพูดของเราที่เรามีอำนาจมากกว่าแล้วเราสื่อสารไปกับลูกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างที่เราได้ฟังมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไวกับตรงนี้หรือเราไม่สามารถสะท้อนตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เราก็จะยังยึดอยู่กับรูปแบบเดิมๆแล้วจะไม่สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ต้องใช้เราต้องใช้ทักษะการสื่อสารแบบไหนล่ะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าคนที่เราสื่อสารอยู่ด้วยเนี่ยลูกของเราคนในครอบครัวแล้วเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนนึงที่มีสิทธิ์และมีตัวตนของเขาเองเราจะสร้างความปลอดภัยให้เขายังไงทั้งๆที่เราเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในครอบครัวเนี่ยเพราะพ่อแม่พูดอะไรไปเนี่ยลูกส่วนใหญ่ก็จะกลัวแล้วตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะนะคะเราก็โตกับเขาอยู่แล้วเนี่ยถึงโตเท่าๆกันเนี่ยเราก็รู้สึกมันมีความเป็นอำนาจไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีทักษะใหม่ๆมีการเรียนรู้การใช้คำพูดหรือท่าทีใหม่ๆที่มันเปิดกว้างที่มันเป็นกลางที่มันเป็นมิตรมากขึ้นคือเราไม่ได้มองลูกว่าเป็นศัตรูนะถึงแม้ว่าลูกไม่เชื่อฟังลูกดื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้วิธีว่าต้องเชื่อฟังปิดปากไปหุบปากซะพูดฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเห็นตัวเองว่าเรากำลังใช้ท่าทีแบบไหนในการสื่อสารอยู่แล้วเราถ้าเชื่อว่าถ้าจะทำให้เกิดการสื่อสารที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นในครอบครัวค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การอยู่กับสังคมที่มีพลวัตตอนนี้นะคะที่มีมิติที่มันขัดแย้งต่างกันมากเนี่ยเราจะจัดการกับความขัดแย้งได้ยังไงคือเราไม่ได้มองเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะเรามองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในชีวิตทุกมิติของชีวิตมีเรื่องความเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งแต่ว่าเราจะอยู่กับความขัดแย้งหรือจะทำความขัดแย้งให้มันสร้างสรรค์ได้ยังไงเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้จากมันได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นชุดคิดว่าเป็นชุดทักษะที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่มันต้องมีโรงเรียนของพ่อแม่ก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องเรียนรู้อะไรพวกนี้ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นก็จะต้องมีพวกนี้นะคะตัวเด็กเองก็เหมือนกันนะอันนี้เราก็มาสะท้อนว่าเด็กที่ถูกสอนให้เชื่อฟังไม่ได้ตั้งคำถามณวันหนึ่งถ้าเขามีคำถามขึ้นมาบางทีก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้จะแสดงออกมายังไงที่ให้มันอยู่ในบริบทที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวร้าวเนาะแต่ว่าก็ไม่เคยถูกฝึกเหมือนกันก็ไม่มีสกิลแบบนี้ไงเพราะในครอบครัวมันไม่เคยมีสกิลที่แบบอ่ะเราคุยกันแบบเป็นมิตรนะแต่ว่ามันเหมือนกับเราถูกกดมานานแล้วเราก็ต้องระเบิดออกมามันก็ระเบิดไปเลยมันก็ออกมาในลักษณะที่ก้าวร้าวสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกหรือว่าพ่อแม่เองเนี่ยรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้มีปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตัวเองเนี่ยจำได้เลยว่าไม่ค่อยได้ตีลูกนะคะแต่ครั้งหนึ่งที่โมโหอะไรสักอย่างแล้วก็เผลอตีเข้าไปเนี่ยนะตีไม่ได้แรงเลยนะเบาลูกหันขวับมาบอกตีเขาเรื่องอะไร
คือเขาก็จะถามเลยว่าเขาตีเขาเรื่องอะไรแล้วเราจะบอกว่าเราตีเขาเพราะเราไม่ชอบพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เขาทำแล้วเราคิดว่ามันส่งผลยังไงคือในครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าคิดว่าต้องมีการใช้เหตุผลมากขึ้นอ่ะเราพ่อแม่รู้สึกว่าไม่ต้องใช้เหตุผลเพราะพ่อแม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่พูดเนี่ยเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็เรียนรู้มาอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อพ่อแม่แต่ว่าในยุคแบบเนี้ยเราก็คงต้องใช้เหตุผลมากขึ้นในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ฟังมากขึ้นในการเลี้ยงดูลูกชวนตั้งคำถามชวนมองความเป็นไปต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะพูดไปอย่างเงี้ยมันง่ายนะถึงเวลาเนี่ยเราพ่อแม่จะไม่ค่อยมีเวลาหรอกพ่อแม่จะไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่หรอกในการที่จะฟังลูกเพราะมันง่ายที่จะบอกว่าทำแบบเนี้ยพ่อแม่ยุ่งพ่อแม่ต้องไปทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันง่ายที่สุดเผด็จการในบ้านเนี่ยมันเก็บทุกอย่างให้เป็นไปตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการแต่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนสังคมเราต้องเปลี่ยนตัวเองอะเราต้องยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็สะท้อนตัวเองว่าเราต้องให้เวลาแล้วถ้ามันไม่มีเวลาอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายอย่างนึงเนาะว่าเราจะทำยังไงกับวิถีชีวิตของสังคมครอบครัวรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะมี generation gap ในครอบครัวมันจะสื่อสารกันใหญ่แล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมาเรียกว่ามาติดอาวุธหรือว่าติดทักษะใหม่ๆอะค่ะทั้งพ่อแม่แล้วก็ตัวลูกเองในสถาบันครอบครัวว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงนะครับสิ่งสำคัญก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันตัวเองเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเพราะเราไอ้ก็ถูกมาทำอำนาจนิยมเชฟมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะครับงั้นโจทย์อาจจะไม่ใช่อยู่ที่ทำยังไงกับลูกโจทย์นึงคือจัดการกับตัวเองสำคัญด้วยอาจารย์ทำดานครับครับในส่วนของโรงเรียนนะครับกลไกสำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือครูครับครูต้องเปลี่ยนmindsetตัวเองก่อนแล้วก็พยายามใช้แว่นตาที่หลายๆเลนในการมองเด็กคนคนหนึ่งนะครับมองการโต้แย้งแต่เดิมเราจะมองว่าการโต้แย้งเป็นการเถียงเราพยายามเปลี่ยนแนวคิดของเด็กนะครับมองเด็กที่คิดต่างเนี่ยให้เห็นว่ามันคือความหลากหลายความสวยงามของห้องเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ชุดความรู้ต่างๆคือมันกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วเราไม่มีแค่ห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมของห้องเราที่อยู่ตรงนี้แต่เราจะมีห้องเป็น global classroom ที่อยู่ไกลที่ประเทศอื่นก็ได้ที่ห้องเรียนที่อยู่ต่างโรงเรียนก็ได้เรามีแหล่งความรู้ที่เราจะเป็นตัวกลางในการดึงข้อมูลให้กับเด็กเพราะฉะนั้นจากเดิมที่แหล่งอำนาจอยู่ที่คุณครูเราทำยังไงก็ได้ให้แหล่งอำนาจอยู่ในตัวเด็กด้วยเด็กสามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะต่อรองแล้วก็เมื่อเด็กรู้ว่าแหล่งอำนาจเขาก็มีเขาก็จะเข้าใจในสิทธิ์ในหน้าที่ที่เขาพึงทำที่เขาพึงมีนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการต่างๆเนี่ยครูควรเปลี่ยนกระบวนการจากที่เป็นลักษณะการสั่งแบบท็อปดาวน์นี่เป็นการสั่งจากข้างล่างขึ้นไปเป็นการทำงานในเชิงแนวราบแล้วก็ปรับตัวเองในเชิงลักษณะที่ว่าตอนนี้ครูติดกับคำว่าเป็นข้าราชการครูครับเมื่อเป็นข้าราชการครูพับเนี่ยมันตัวคำว่าข้าราชการมันจะติดบวกกับคุณครูตรงนี้ให้เปลี่ยนว่าเป็นครูอย่างเดียวเป็นครูเฉยๆนี่แหละครับแต่ถ้ามันมีระบบข้าราชการครูปั๊บเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูนี่มันก็จะมีในเรื่องของระเบียบเหมือนที่ท่านสอนว่าเรามีระเบียบเรามีข้อกฎหมายมาเยอะแต่ในความเป็นครูที่เราจะสอนเด็กจริงๆเนี่ยจะมีตัวไหนที่จะสอนให้เด็กเข้าใจความเป็นพลเมืองของเขานะครับตรงนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการออกดีไซน์ตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมครับสร้างแหล่งอำนาจให้มากขึ้นกับเด็กเนาะแล้วจัดความสัมพันธ์แนวราบใหม่กับผู้เรียนนะครับท่านอื่นครับคิดว่าวันนี้ในแง่มุมของจากสถาบันตัวเองเมื่อกี้พี่โต้ถามว่าความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันส่งผลอะไรบ้างคือจะบอกว่า
อันนึงที่พูดเมื่อกี้ต่อเนื่องก็คือว่าเราพูดถึงความแตกต่างหลากหลายใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็เป็นกระบวนการนึงที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในห้องเรียนอะคือมันจะไปเกี่ยวข้องกับอีกคำหนึ่งซึ่งให้ความสนใจมากๆก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำเราไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำเพียงแค่ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคือเมื่อเช้าเวทีแรกเขาพูดไปแล้วว่าในห้องเรียนมันยังมีความเหลื่อมล้ำเลยในเรื่องของอาจารย์หรือครูกับลูกศิษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆจะบอกว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมอ่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีขบวนการของนักเรียนนักศึกษาแล้วมันมีทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความยากจนยิ่งช่วงโควิด-19 นะคะเราเห็นความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอีกนะคะยิ่งเห็นเลยว่าใครได้ใครไม่ได้แล้วเราเห็นภาพของการที่คนส่วนใหญ่ประชาชนต้องออกมาช่วยเหลือกันเนาะมีความรู้สึกของความเป็นจิตสาธารณะออกมาช่วยเหลือกันไอ้ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือแม้แต่เยาวชนรุ่นใหม่ตอนนี้มันส่งผลย้อนกลับมาสู่การตั้งคำถามอ่ะทำให้คนที่เหลือจากที่ไม่เคยตั้งคำถามหันมาตั้งคำถามกับความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตปกติทำไมเราได้รับบริการสาธารณะยังไม่เท่าเทียมกันทำไมโอกาสของเด็กที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเองก็ดีหรือเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาก็ดีทำไมการจะกู้เงินได้จะต้องไปทำเก็บคะแนนเก็บแต้มชั่วโมงในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานละแต่พอมาช่วงเนี้ยพวกเราเริ่มหันกลับมาตั้งคำถามจากการที่เราเริ่มเห็น movement ของเยาวชนแล้วเราก็เลยเฮ้ยฉันต้องตั้งคำถามบ้างหลักกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในห้องเรียนคือในสถาบันการศึกษาต้องยอมรับได้แล้วว่าพื้นที่ในห้องเรียนมันควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กสามารถแสดงความคิดได้ที่หลากหลายทุกคนแตกต่างแต่หลากหลายได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความเท่าเทียมในแง่ของการแสดงออกในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยได้หรือในโรงเรียนได้คราวนี้สิ่งที่มันท้าทายมากๆเลยก็คือว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบให้ตั้งคำถามเนาะเมื่อกี้ท่านสสก็พูดว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบให้เด็กตั้งคำถามนะคะเราถูกท็อปดาวน์กันมาโดยตลอดนะคะในแง่ของการพยายามที่จะทำให้กำหนดทิศทางในการเติบโตของคนรุ่นใหม่และเยาวชนสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันนโยบายมันมาพร้อมๆกับโครงสร้างการบริหารในเชิงดิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็เข้าใจต้องมองแบบเป็นธรรมด้วยว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหลายๆอย่างอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานิดนึงว่าถ้าอาจารย์นงยาวพูดเมื่อเช้าว่าทุเรียน2ลูกในบางกรณีเนี่ยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายที่ก็อาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างทุเรียน2ลูกเช่นเดียวกันนะคะก็เลยว่าขวักหนามของแต่ละสถาบันการศึกษาก็อาจจะแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งนึงที่คนพบในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีพลังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในห้องเรียนอะจากการที่เด็กเสพสื่อนี่แหละจากการที่เด็กเขาไปติดตาม Twitter หรือการที่เขารู้สึกเขามีความใฝ่รู้ใคร่รู้อะไรต่างๆเขาก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วมันกลายเป็นพลังที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนโดยอัตโนมัติมันปฏิเสธไม่ได้เงี้ยค่ะมันมีหลายกรณีที่อยากจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเด็กตั้งคำถามกับ PM 2.5 ทั้งที่จริงๆแล้วปัญหาหมอกควันมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเป็น10ปีอะแต่ทำไมช่วง2ปีหลังเนี่ยนักเยาวชนแอคทีฟมากเรื่องของการตั้งคำถามว่าทำไมไม่แก้ปัญหาการเผาเกิดจากอะไรนโยบายรัฐเรื่องปลูกข้าวโพดคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งที่มันมีมานานแล้วแล้วผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ได้รู้สึกสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เพิกเฉยกันมาตลอดเวลาพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถูกเปลี่ยนจากในห้องเรียนละเริ่มที่จะกลายเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะพยายามแค่ไหนอาจารย์หลายคนพยายามแค่ไหนในการจะสร้างกระบวนการของการควบคุมในห้องเรียนคุณจะต้องเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อเจอพลังคำถามอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมากมายในห้องเรียนนะคะก็เลยคิดว่าความเปลี่ยนแปลงอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งก็ยากมากกับพวกอาจารย์ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าศาสตร์เราไปแตะไม่ได้เนาะศาสตร์มันมีความหลากหลายมันมีแพทยศาสตร์มีพยาบาลศาสตร์มีความหลากหลายฉะนั้นแต่เราสร้างคุณลักษณะร่วมกันได้เราไปเปลี่ยนศาสตร์ไม่ได้เราทำให้ศาสตร์ของคุณศาสตร์ของเราเหมือนกันไม่ได้แต่เราสร้างคุณลักษณะของคนน่ะร่วมกันได้นะคะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนห้องเรียนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าตัวของอาจารย์เนี่ยนะคะผู้สอนเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวค่อนข้างจะมากเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของการที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้บทบาทของเราแทนที่จะเป็นอาจารย์เลคเชอเรอร์เนี่ยกลายเป็นเหมือนโค้ชแทนอ่ะเราต้องโค้ชเด็กแทน
นะคะฉะนั้นมันจะสร้างความเท่าเทียมมันสร้างความบาลานซ์กันในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นที่เราไม่ได้เป็นลักษณะของการไปกดทับความคิดของเด็กมากเกินไปเนี่ยค่ะครับขอบคุณมากครับเนาะต้องใจกว้างๆนะให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเป็นพื้นที่ที่เห็นว่าเอ้ยครูผู้สอนก็มีความใจกว้างนะครับให้ความเป็นไปได้ในความคิดและความรู้สึกมันปรากฏอยู่ในพื้นที่การเรียนรู้ให้ได้นะครับอ่ะเชิญครับพี่เวียนค่ะสำหรับในบทบาทสื่อใช่ไหมคะสำหรับการออกแบบว่าเราจะไปต่อยังไงกันใช่ไหมคะสำหรับตัวเวียนรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะสื่อกับผู้รับสารเองมันมีความใกล้ชิดกันมากๆเลยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์เราเห็นการตั้งคำถามแล้วก็การแสดงออกที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะบนพื้นที่ของสื่อหลักที่ไม่มีก็เลยไปอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะแล้วคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือมันมีคำพูดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีกันแล้วคนรุ่นใหม่สื่อสารใน Twitter คนรุ่นใหม่อ่านข่าวจากเว็บไซต์เว็บเพจในโลกออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วการที่เราอ่านข้อมูลหรือว่าอ่านข่าวในเว็บไซต์เว็บเพจมากขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่า trust ต่อสื่อหลักหรือทีวีของเราในฐานะคนรุ่นใหม่เราไม่มีแล้วหรือมีน้อยลงอะนะคะเวียนรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะที่ตัวสื่อเองควรจะปรับตัวว่าตอนนี้เนี่ยความไว้วางใจที่ผู้รับสารหรือว่าประชาชนที่มีต่อเรามันมีน้อยลงมากๆแล้วเราควรจะฟังแล้วเราควรจะ take action อะไรบางอย่างค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการสังเกตเวียนพบว่าสื่อหลักน้อยมากที่จะ take action ในการนำเสนอมุมมองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในม็อบหรือว่าสิ่งที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกใช่ไหมคะมันมีน้อยมากแต่ในขณะเดียวกันมันมีการแสดงออกพื้นที่ airtime อะไรบางอย่างในสื่อหลักเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งเราให้เขามากกว่าทำให้การรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่เอ็นเอียงไปยังอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าซึ่งเวียนรู้สึกว่ามันก็ถูกตั้งคำถามกับความเป็นกลางเหมือนกันค่ะแล้วความเป็นกลางเนี่ยในมุมของเวียนเองในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะเวียนรู้สึกว่าความเป็นกลางมันครอบทับสื่อมวลชนไทยเอาไว้อยู่อะค่ะความเป็นกลางบอกกับสื่อไทยว่าเราไม่ควรจะเลือกข้างเราต้องเป็นกลางสิเราไม่ควรจะเลือกฝั่งนักศึกษาหรือฝั่งไหนเลยเราควรจะไม่เทคไซส์อะไรเลยใช่ไหมคะแต่มุมของเวียนเองอาจจะไม่ใช่เนี่ยฐานะสื่อแต่เวียนเองที่มองสื่อค่ะเวียนรู้สึกว่าสื่อสามารถเทคแอคชั่นแล้วก็เลือกข้างได้แต่เลือกข้างในที่นี้คือการเลือกข้างในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันนำเสนอแฟกต์ทั้งสองฝั่งอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีฮิดเด้นเอเจนดาว่าเราอาจจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปเพื่อผลประโยชน์หรือนัยยะอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อประชาชนนะคะเวียนรู้สึกว่าความเป็นกลางมันถูกท้าทายมากๆในตอนนี้แล้วก็การที่สื่อใช้อาจจะเรียกว่าข้ออ้างก็ได้นะคะว่าเราเป็นกลางเนี่ยคือการที่เราไม่เลือกอะไรเลยและการที่เราไม่เลือกอะไรเลยเราก็ปล่อยให้ความรุนแรงหรือว่าอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมันทำให้นึกถึงสภาวะสื่อที่บอกว่าเราเป็นกลางในตอนนี้มันเหมือนกับวงกลมตอน6ตุลาค่ะที่เป็นคนยืนดูอยู่แล้วสื่อที่บอกว่าเราจะไม่ขอพูดอะไรเลยเราขอเพลย์เซฟดีกว่าเพราะสุดท้ายมันอาจจะส่งผลอะไรกับตัวเราเองเวียนรู้สึกว่าตัวสื่อเองกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะการนิ่งเฉยนี้ก็คือก็เท่ากับการสนับสนุนให้ความรุนแรงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดำลงอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มันมีเสียงส่งมาจากประชาชนอยู่แล้วนะคะว่าอยากให้สื่อเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนำเสนอออกมาเลยปลดแอกสื่อเองหรือเปล่าfreedom of speech ที่เราจะมีได้ซึ่งเวียนรู้สึกว่าเราควรจะรับฟังข้อมูลแล้วก็เสียงจากผู้รับสารของเราเช่นเดียวกันค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะพอดีน้องเวียนพูดถึงเรื่องความเป็นกลางแล้วก็มาประจวบเหมาะกับทางท่านสสวิโรจน์พูดถึงเรื่องของความไว้วางใจใช่มั้ยคือแต่สงสัยอย่างนึงว่าในสถาบันการศึกษาหลายๆที่เนี่ยอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่ามันเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองคณะรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยแน่นอนว่าถ้าเราสอนการเมืองอ่ะเราจะเชิญใครไม่ได้นอกจากนักการเมืองก็เขาเป็นนักการเมืองเขามีประสบการณ์ในการหาเสียงเขามีประสบมันก็เหมือนกับว่าอย่างตัวเองสอนพรรคการเมืองอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเชิญตัวแทนของนักการเมืองเข้ามาซึ่งเราไม่ได้เอ็นเอียงอะไรนะแต่เราแค่ว่าจะให้ฉันไปสอนได้ยังไงฉันไม่เคยเดินหาเสียงนะฉันไม่เคยลงเลือกตั้งนะมันก็ต้องคนที่มีประสบการณ์มาแชร์ให้เด็กฟังแต่พอยคือห้ามไม่ได้ในขณะที่บางทีมันก็จะมีคณะอื่นอาจจะเชิญนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือคุณหมอที่มีชื่อเสียงมาบรรยายแต่ในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์และหมอท่านนั้นก็พูดถึงการเมืองได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในสถาบันการศึกษามันกำลังเกิดมิติของความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็
ความไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วพื้นที่ทางวิชาการที่คณาจารย์หรืออาจารย์หลายๆคนอยู่ในสถาบันนะสามารถที่จะพยายามให้ข้อมูลกับเด็กได้ทำนองนี้ค่ะเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มันกลายมาเป็นกับผลกระทบอย่างหนึ่งในสถาบันศึกษาก็คือเรื่องของการที่ใช้ไมด์เซตของความคิดเรื่องของการเมืองเนาะมาเป็นตัวจับในการให้ความรู้ในสถาบันมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณมากครับมาที่คุณเวิร์ลครับวิลาดาครับค่ะคือค่ะโวคิดว่าคำถามนี้สำคัญมากเลยนะคะคำถามที่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราในฐานะปัจเจกชนแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของสถาบันต่างๆเนี่ยเราจะมีความเราจะทำยังไงให้เราสามารถมองคนที่เราเรียกว่าเด็กมองคนรุ่นใหม่ในฐานะพลเมืองได้พ่อแม่จะมองอย่างเมื่อกี้ที่วิทยากรท่านหนึ่งพูดนะคะว่าพ่อแม่จะมองลูกตัวเองเนี่ยว่าเป็นพลเมืองได้อย่างไรคุณครูจะมองนักเรียนว่าเป็นพลเมืองได้อย่างไรสื่อจะมองแหล่งข่าวว่าเป็นพลเมืองได้อย่างไรแล้วก็ไม่ได้แค่หวาดกลัวว่าเราจะตกเป็นเครื่องมือของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็วัวคิดว่าวัวฟังการแสดงปาฐกถาของคุณขิมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในช่วงเริ่มต้นงานนะคะวัวก็คิดว่าเฮ้ยเราควรดีใจแค่ไหนเนี่ยที่ในสังคมที่ระบบที่มันบกพร่องแล้วมันก็กดทับความเป็นพลเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ยเรากลับมีเจเนอเรชันหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่มองตัวเองว่าเป็นพลเมืองที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมแล้วเขาก็สู้เพื่อที่จะสร้างสังคมที่เขาอยากจะอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจพลวัตการมีส่วนร่วมทางการเมืองคนรุ่นใหม่ที่วัวอธิบายไปก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์เนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าในสังคมที่ยังจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสังคมไทยนะคะความคิดเห็นบน Twitter หรือแม้กระทั่งเวลาที่เขาโพสต์แค่โค้ดจากหนังต่างๆเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทวิตบ่นของเด็กๆนะคะมันทรงพลังแล้วมันมีคุณค่าในฐานะของความคิดเห็นสาธารณะด้วยซ้ำมากไปกว่าโพทางการที่ทำโดยรัฐหรือว่ามากไปกว่าการรายงานของสื่อกระแสหลักที่ยังหวาดกลัวต่ออำนาจของผู้ปกครองนะคะคำถามก็คือนี่แหละสถาบันต่างๆจะปรับตัวยังไงรัฐบาลจะปรับตัวยังไงเพราะอย่าลืมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารมันปรับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคนกับคนคนกับรัฐเนี่ยให้มันเข้ากันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากอยู่ในสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมคะสังคมประชาธิปไตยก็คือสังคมที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเท่าเทียมกันของพลเมืองให้ความสำคัญอย่างมากต่อสิทธิในการตัดสินใจและการปกครองตัวเองของพลเมืองและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองค่ะครับขอบคุณมากครับครับอยากชวนทุกคนมองถึงการข้ามบทบาทที่อาจารย์ตายพูดถึงขึ้นน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ายังมีการพูดถึงสถาบันครอบครัวเนาะมันจะมีเงื่อนไขเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปรื้อสร้างคุณค่าเดิมที่ถูกจัดตั้งมาตั้งนานแล้วอะไรทำนองนี้ครับซึ่งเวลาที่พูดถึงการรื้อสร้างเนี่ยคนทำงานอาร์ตหรืออะไรทำนองนี้จะต้องจำเป็นที่จะต้องรื้ออยู่บ่อยครั้งมากๆเพราะว่าเวลาที่เราจำเป็นจะต้องกลายเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยครับเราจะต้องหรืออย่างมากซึ่งถ้าสมมติอาจารย์มาชวนผมคุยเรื่องนี้ผมก็จะให้คำตอบได้เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพื้นที่แบบนี้มันไม่มีที่เราจะได้มาเทรดข้อมูลกันแบบนี้ครับอย่างผมเองก็รู้สึกว่าอยากจะทำอย่างอื่นนอกจากคอนเทมพอร์เรลลี่อาร์ตไปตากฝนชั่วโมงครึ่งบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าปัญหาทางการศึกษาที่ดีฟอินลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะรู้แค่ภาพของสเตอริโอไทป์บางอย่างที่ปัญหาน่าจะมีแค่เรื่องของเด็กกับอาจารย์ไม่เข้าใจกันอ้าวแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับพื้นที่แบบเนี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่มีแล้วก็อยากที่จะเนี่ยก็อยากจะชมพื้นที่ตรงนี้มากนะครับว่าโอเคมากๆเลยที่ทำให้เกิดพื้นที่ของคนที่มากสายขนาดนี้ได้มาคุยกันเนาะแล้วก็ครับสำหรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรืองานอาร์ตทำนองเนี้ยหน้าที่ของเราคล้ายๆสื่ออย่างที่บอกไปแล้วก็เรามีหน้าที่การสร้างภาพจำเนาะครับในการสร้างภาพจำซึ่งงานอาร์ตผมกำลังเทียบเคียงไม่ใช่แค่งานอาร์ตที่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่เป็น อย่างโลโก้ของเนี่ยครับนี่ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งครับเราอาศัยอยู่ในงานอย่างที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีผลลัพธ์กับเราขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้ชวนมองในการที่จะลองเข้าไปในบทบาทอื่นๆครับผมเราถ้าเราลองจินตนาการภาพว่าตัวเราเองเป็นสเปเชียลิสต์ในทุกๆสายอะไรเงี้ยเราจะน่าจะมีหนทางในการแก้ปัญหา
ในเชิงรูปธรรมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมทำนองนี้ครับใช่ชวนมองครับข้ามแว่นกันอะไรทำนองเนี้ยครับข้ามแว่นข้ามศาสตร์กันเนาะนะเราก็ต้องยอมรับว่าในมุมมองของเราก็ได้มีข้อจำกัดจากประสบการณ์แล้วก็ฐานความคิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราถนัดอยู่เหมือนกันฉะนั้นการข้ามไปสู่สเปซอื่นๆแล้วครอสกันเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถมีมุมมองมีแง่มุมที่กว้างกว่าเดิมมากขึ้น5นาทีสุดท้ายผมมาที่คุณวิโรจน์ครับครับเอาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของแนวคิดไปแล้วพื้นฐานเนี่ยถามว่าความท้าทายที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะเริ่มได้เลยและทำได้เลยอย่างเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยผมเรียกร้องทุกฝ่ายครับว่าต้องเลิกเพ่งโทษของผมเรียกว่าอะไรนะความไม่เหมาะสมเล็กๆน้อยๆของแต่ละฝ่ายคือผมยอมรับครับว่าผมยอมรับจริงๆว่าทั้งกลุ่มนักศึกษาตอนที่เขาตั้งสติได้แล้วคูลดาวน์ลงเขาก็ยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เขาทำแล้วอาจจะขาดวุฒิภาวะอันนี้เราต้องยอมรับแต่ข้อเรียกร้องความเห็นอย่างนั้นอาจจะไม่ควรเอามาเป็นตัวแทนของข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทั้งหมดในขณะเดียวกันครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับที่สวมใส่เสื้อเหลืองก็เขาก็ยอมรับเหมือนกันครับว่าก็มีพฤติกรรมพฤติการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่เราก็ไปเหมารวมพวกเขาไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันด้วยแต่ไม่ใช่ว่าฝ่ายเราก็ต้องฝ่ายผู้ชุมนุมก็ต้องช่วยเตือนกันเองในขณะที่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็ต้องเตือนกันเองเหมือนกันอะไรฮะที่เราจะบอกว่ามันเป็นข้อเสนอหรือเป็นตัวแทนของผู้ชุมนุมได้ก็ต่อเมื่อเราพบว่ากลุ่มของผู้ชุมนุมเห็นดีเห็นงามหรือตัวแทนของผู้ชุมนุมสั่งการให้ทำอย่างนั้นในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยนะครับถ้าไม่เตือนกันเองเลยแต่มีเฮสปีชออกมาเหมือนส่งเสริมอย่างนี้สุดท้ายสังคมก็มีความชอบธรรมที่จะมองว่านี่คือข้อเสนอหรือพฤติกรรมที่เป็นโรโมเดลของกลุ่มหรือไม่ถูกไหมฮะก็ต้องช่วยกันแต่เบื้องต้นคงต้องไม่เอาเอาไลเออร์นะครับทางสถิติและเอาไลเออร์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยต้องเร่งสร้างกันเองผมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายใดๆที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเลยเราเห็นว่าความรุนแรงที่ใช้กันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มลดลงไหมครับเมื่อมีรายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันรู้สึกไหมฮะเพราะทุกคนอยากจะมีพื้นที่ปลอดภัยในการคุยในการพูดถึงเหตุผลคนที่เสนอก็อยากมีพื้นที่ในการพูดว่าทำไมเขาถึงเสนออย่างนี้เขากังวลอะไรในขณะที่ฝ่ายที่คัดค้านก็ควรจะมีพื้นที่หรือมีเวทีในการพูดเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยณวันนี้ผมเชื่อว่าจุดนี้สำคัญมากนะครับในการคลี่คลายความขัดแย้งหลายคนถามผมตลอดเวลาว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยหรือเปล่าผมบอกว่าคอนเทนต์มันยังไม่มีเลยเหมือนกับตอนนี้บ้านเมืองเรามาอยู่ในเหมือนอังกฤษที่ถกเถียงกันเลยว่าจะ Brexit หรือ Brexit แต่ยังไม่มีเวทีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ Brexit และ Brexit เลยการทำประชามติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเลยฮะไม่ใช่อยู่ดีก็ยัดคำถามพ่วงนะครับแบบรัฐมนตรีเหมือนกับรัฐมนูลปี60นะครับแต่มันต้องมีการถกเถียงในพื้นที่ปลอดภัยที่จนผมกับคุณโตมอนรู้แล้วข้อดีข้อเสียของ Brexit กับ Brexit คืออะไรแต่คิดไม่เหมือนกันเรามองตรงกันแล้วว่าตรงนี้คือทุเรียนเหมือนกันไม่มีใครมองมันเป็นขนุนนะจากนั้นเราไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าขนุนหรือทุเรียนงั้นเราโหวตแล้วกันว่าจะเอาทุเรียนเข้ามาในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมแต่วันนี้พื้นที่ปลอดภัยในเมื่อรัฐไม่สร้างผมว่าสังคมภายนอกต้องร่วมกันสร้างสถาบันการศึกษาต้องช่วยกันสร้างแล้วก็ฝ่ายการเมืองที่พอที่จะพูดคุยได้ก็ต้องมาสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นสื่อมวลชนก็ต้องเข้ามาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันมากขึ้นมันถึงจะมีทางรอดของสังคมนี้สำหรับกลับมาที่แวดวงการศึกษาครับผมคิดว่าความไว้วางใจในตัวครูความไว้วางใจในตัวนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการลดจำนวนวิชาเรียนลงเถอะครับบางคนบอกว่าถ้าลดจาก8วิชาเหลือ3-4วิชาแบบสิงคโปร์แล้วเด็กมันก็ว่างสิทำไมคุณกลัวอะไรกับการที่เด็กว่างนักหนาทำไมฮะบางคนบอกเนี่ยถ้าเด็กว่างนะเขาก็จะแอบไปนอนแสดงว่าคุณสอนห่วยมากจนกระทั่งเขาชั่งใจว่าการนอนมันมีคุณค่ามากกว่ามานั่งฟังคุณเหรอนี่คุณต้องสะท้อนนะเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าลดเวลาเรียนลดการสอบลดการบ้านเปลี่ยนการศึกษาที่เราเอาแต่สั่งให้เด็กจดตามบอกให้เด็กเชื่อเขียนคำตอบก็ต้องเขียนตาม
ที่ทำลายความมั่นใจของเด็กไปเรื่อยผมเจอคำถามเด็กในชั่วโมงคณิตศาสตร์แล้วผมแทบจะลมใส่ครูครับเครื่องหมายตรงเข้าเท่ากับต้องเขียนตรงกันใช่ไหมครับเส้นกันหน้าจะใช้สีแดงหรือสีน้ำเงินครับแล้วเส้นกันหน้าเนี่ยเขียนต้องกี่นิ้วครับทำไมอ่ะเด็กต้องลังเลและระแวงและถามคำถามที่ไร้สาระแบบนี้กับครูสำหรับผมว่าคณิตศาสตร์คือผมเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์มากครับผมบอกว่ามันคือ problem solving แล้วตอนนี้เขาเรียกว่า creative problem solving ด้วยแต่เรามายึดติดกับ pattern บ้าบออะไรก็ไม่รู้ตีเส้น2เส้นตีเส้นเส้นเดียวเขียนวันที่เป็นภาษาไทยเป็นตัวเลขไทยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันไม่ใช่อ่ะต้องลดวิชาเรียนลดการสอบให้ได้ลดงานธุรการของครูให้ได้ถ้าครูมีงานธุรการเนี่ยครูก็ว่างดิคุณเป็นโรคอะไรคุณโรคจิตกับการว่างของนักเรียนและครูมากนั่นแหละผมไม่เข้าใจครับเนี่ยฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือลดการส่งหนังสือทางตรงจากกระทรวงอะไรก็ไม่รู้ไปยังโรงเรียนเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมคิดว่าผมว่าพอกันทีกับการปรับหลักสูตรเปลี่ยนหลักสูตรผมไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรเรามันดีแล้วแต่ทุกทีเราเปลี่ยนหลักสูตรกันมาตั้งแต่ปี2521แล้วก็ปรับเรื่อยมาเราโทษที่หลักสูตรแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงทฤษฎีของ education จริงๆมันต้องประกอบด้วย2ตัวตัวแรกคือเรียกว่า development self development คือเขาบอกว่าอะไรฮะเด็ก1คนขอแค่จัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเขาพัฒนาเองได้ลูกเราเขาพัฒนาเองได้ถ้าเขาได้รับการเลี้ยงดูและฟูมฟักและความไว้วางใจจากพ่อแม่เขาเรียนรู้เองได้โดยที่ไม่ต้องมีวิชาเรียนอีกอันนึงคือ learning คือทำให้เขาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้บางอย่างและเขาสามารถสังเคราะห์วิเคราะห์และสร้างความรู้ขึ้นมาเองวันนี้เราไปให้ความสำคัญกับ learning แล้วขาดที่ self development หรือเปล่าทำไมเราไม่ปรับล่ะทำไมอาหารกลางวันเป็นอย่างนี้ลองไปเซิร์ชดูสิครับว่าข่าวเด็กถูกไฟดูดตายติดอยู่ในรถตู้ตายตกท่อตายมันเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะทำไมเราไม่กลับมาดูที่ well-being ของนักเรียนแล้วเราให้ well-being ที่ดีก่อนแล้วหลักสูตรก็ปรับควบคู่กันไปก็ได้นะครับครับแล้วก็สุดท้ายฮะรัฐต้องเลิกโทษไปที่ประชาชนสังเกตไหมฮะเวลาบอกการศึกษาไม่ดีพูดโทษอะไรฮะโอ้ยมีปัญหาแม่วัยรุ่นครอบครัวแหว่งกลางพ่อแม่ต้องมาทำงานในเมืองแล้วก็ส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายผมคุยกับนักศึกษาชาวสิงคโปร์ว่าคุณพูดอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรคุณคืนครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับเด็กเหล่านี้ได้เหรอสำหรับที่สิงคโปร์เขามองตรงนี้เป็นคอนสเตรนไปเลยที่รัฐจะต้องรับรู้และรับทราบและเอานโยบายสร้างนโยบายเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้แม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่มีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็ตามไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิดก็ตามเป็นเด็กกำพร้าก็ตามสิงคโปร์มองว่านี่คือโอกาสเพราะเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับ midlife crisis เพราะเขาไม่ต้องมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูไงเขาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ตอบแทนรัฐในฐานะพลโลกที่เกิดบนพื้นแผ่นดินสิงคโปร์ทำไมเราต้องโทษอย่างเงี้ยแม่วัยรุ่นครอบครัวแหว่งกลางส่งมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงพูดกันไป10ปีคุณคืนพ่อแม่ให้เขากลับมาทำงานที่จังหวัดนั้นได้ไหมรัฐต้องเลิกโทษที่ประชาชนเลิกโทษไปที่เด็กแล้วไฮแจ็คความสำเร็จของเด็กบางคนเห็นไหมฉันตีแล้วมันได้ดีแค่1คนผมถามครูตรงๆมึงตีไปแล้วกี่คนและที่ได้ไม่ดีมันกี่คนมึงเอามันเล่าบ้างดิเดี๋ยวผมพูดแบบนักเลงอย่างนี้เลยนะจริงไหมคุณไฮแจ็คไอ้ที่คนนึงเนี่ยแล้วผมไปสัมภาษณ์มาเขาไม่ได้ได้ดีเพราะตีแต่เขามีเพื่อนที่ดีที่สามารถเขาบาลานซ์ความรู้สึกได้เขาอยู่ในครอบครัวที่ดีเขาเจอครูอีกคนนึงที่ดีแม่ตีแล้วได้ดีผมว่าเลิกนะอันนี้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับคุณวิโรจน์ครับขอ2นาทีเหมือนรายการจอมขวัญขอ2นาทีนะครับขอ2นาทีเอา2นาทีสุดท้ายครับมาดีๆก็นึกขึ้นได้ครับผมเกี่ยวกับตัวเราเองทุกคนในที่นี้แล้วก็คนฟังทางบ้านไม่ก็ใครก็ตามกำลังเองก็กำลังถือบทบาทของสถาบันอยู่นะครับแล้วก็ในทุกหัวข้อที่ทุกคนพูดมีคำหนึ่งที่นึกขึ้นมาได้ก็คือการ re-education ครับจำเป็นอย่างมากที่เราเองจะต้องไม่เชื่อครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ตอนนี้มันถูกเพราะว่าเรากำลังวิจารณ์สถาบันแล้วมันเป็นรูปประธรรมนามประธรรมมากๆแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นนามประธรรมโดยไม่เทียบเคียงกับตัวเองการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นหรอกครับอยากให้ชวนมองนี้ลองรีเอ็ดูเคชันกันครับอะไรทำนองนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณวิทยากรทั้ง7ท่านนะครับขอบคุณเวิลด์ด้วยนะครับครับ